ชูวิทย์โพสต์ด่วนที่สุดตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริง30 มกราคม 2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าด่วนที่สุดตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริงระเบิดลงนครบาลเมื่อเย็นนี้ผบช.น.ให้โฆษกแถลงข่าวยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่มีตำรวจห้วยขวางเรียกรับผลประโยชน์แต่ปรากฏว่ามีหญิงคนไทยแฟนเป็นคนสิงคโปร์ที่ไปร่วมวงสังสรรค์กินเหล้ากับดาราสาวไต้หวันให้การยืนยันว่าได้เป็นผู้จ่ายเงินจำนวน 27,000 บาทให้กับตำรวจที่ตั้งด่านด้วยตัวเองและมีคลิปยืนยันด้วยเพราะเห็นว่าการแถลงข่าวเมื่อเย็นของนครบาลยังปากแข็งไม่ยอมรับทำให้ตำรวจห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านเพิ่งรับสารภาพสดๆร้อนๆว่ารีดเงิน 27,000 บาทจริงก่อนหน้านี้ผบช.น.พลตำรวจโททิติแสงสว่างใช้ให้ลูกน้องพลตำรวจตรีอัฐพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการน.1และพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางไปวางแผนทำขายขี้หน้าหลายเรื่อง 1. ลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีน 2. ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่าน 3. กล่อมให้คนขับแกร็บยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเมามากพูดไม่รู้เรื่องอยู่ที่ด่านแค่40นาทีแล้วอ้างว่ากล้องหน้ารถบันทึกได้แค่20วันจึงไม่มีภาพ 4. ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดิสเครดิตดาราสาวไต้หวัน 5. ตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องตัวเองโยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่องผบ.ตร.เห็นท่าไม่ดีสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การศูนย์สืบสวนนครบาลรีบบินด่วนไปสอบปากคำจากดาราสาวไต้หวันพร้อมกันกับที่สาวไทยที่ไปเที่ยวด้วยกันมาให้ข้อมูลว่าเป็นคนจ่ายเงิน 27,000 บาทด้วยตัวเองทีมบช.น.จึงชิงกลับลำให้ตำรวจห้วยขวางสารภาพเสียดีกว่าระเบิดจึงลงที่นครบาลอีกครั้งพังไม่เป็นท่าวันจันทร์คงแบกหน้าสารภาพผิดสำนวนเรื่องตู้เห่ายังมีกลิ่นตุ่มไม่หายยังมาทำเรื่องสาวไต้หวันให้กลิ่นเหม็นเน่าเข้าไปอีกเพิ่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลับเจอด่านรีดไถเพราะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้อับอายขายขี้หน้าไม่พอที่สำคัญยังไปแต่งเรื่องทำลายหลักฐานไม่ยอมรับความจริงกลับโทษสาวไต้หวันคนพูดความจริงเสียอีกตำรวจนครบาลภายใต้การกำกับของพลตำรวจโททิติแสงสว่างเจ้าเก่าอีกแล้วแทนที่จะกล้ายอมรับความจริงจัดการให้คนต่างชาติเขาเห็นว่าเราเอาจริงกับตำรวจรีดไถดันแต่งเรื่องช่วยปกป้องคนผิดโยนว่าสาวไต้หวันเมาผมมาบอกนายกไว้เมื่อวันไปพบที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ดันไม่เชื่อผมให้ผบ.ช.น.คนนี้อยู่นครบาลต่อไปยังมีระเบิดลงอีกเป็นลูกระนาด29มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดาราสาวไต้หวันอ้างถูกตำรวจรีดไถสอบพลิกอีกรอบเพราะมีรายงานมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีก1คนเป็นผู้ชายชาวสิงคโปร์อ้างว่าเป็นคนจ่ายเงินให้ตำรวจนอกเครื่องแบบแทนสาวไต้หวันซึ่งพยานรายนี้ถูกเปิดเผยจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่อ้างว่ารู้จักกับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเดียวกับสาวไต้หวันและเตรียมนำพยานปากเอกอีกรายหนึ่งไปสัมภาษณ์ที่สื่อโซเชียลโดยพยานรายนี้เป็นชายชาวสิงคโปร์อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวกับสาวไต้หวันโดยชายคนนี้อ้างด้วยว่าเป็นผู้จ่ายเงิน 27,000 บาทให้กับกลุ่มคนนอกเครื่องแบบซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจ่ายแทนสาวไต้หวันมีรายงานว่าฝ่ายสืบสวนนครบาลทราบความเคลื่อนไหวนี้และได้ติดต่อให้หญิงสาวคนนี้พาพยานมาพบตำรวจโดยยืนยันจะให้ความเป็นธรรมหากมีเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงพร้อมสั่งให้ออกจากราชการทันทีและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ดีตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อข้อมูลของพยานรายนี้เพราะขัดแย้งกับข้อมูลของสาวไต้หวันที่บอกว่าโดนตำรวจค้นกระเป๋าและเรียกเงินจากเธอเอง 27,000 บาทโดยไปจ่ายกันที่ซอยเปรียวเพื่อหลบกล้องวงจรปิดสืบจากข่าวรายงาน